ผมพยายามคิดว่ามันเป็นบุญของมนุษยชาติเลยนะผมคิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าทางฝั่งผมมันฟรีสไตล์ไปหมดเลยมันฟรีสไตล์หมายความว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ใครก็ได้ประมาณนั้นเลยบอกไหมก็เลยตอนนี้ตลาดมาอยู่ที่ผู้รับนะเป็นผู้รับต้องเข้าใจในภาษาที่พูดที่สื่อสารแล้วต้องเข้าใจเองรู้เองเมื่อเวลามันเกิดการตอบสนองผ่านความรู้สึกของตัวเองฝั่งผมนี่มีข้อแม้อย่างเดียวคือพอเวลาเริ่มเจ็บขอให้บอกเริ่มเจ็บขอให้บอกย้ำครับว่าเริ่มเจ็บมีผู้คนบอกเจ็บไว้ทนเอานั่นมันหมอนวดนั่นมันคนนวดเจ็บทนเอานะไม่ทนจะไม่หายของผมไม่ใช่เลยของผมถ้าผ่านการทนปุ๊บร้าวทั้งตัวเลยเพราะอันนี้มันเป็นพลังงานที่มันส่งไปทั้งจริงๆผมออกแรงถ้ากระทบได้แรงเนี่ยแรงถ้าผมออกแรงแค่ 10% ผลของแรงที่ออกไปถึง 90% พลังงานมันเติมเข้าไปให้ทีนั่นคือความแตกต่างระหว่างนวดกับทำให้เน้นอยู่เนี่ยคือความแตกต่างกันแตกต่างกันเยอะมากนี่อันนี้ก็สบายเป็นท่าที่สบายท่าหนึ่งเหยียดขาไปครับทั้งสองข้างโทษแค่นี้ฮะกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังมันจะร้าวมันจะคลายอ่ะหัวไหล่ถ้าติดแล้วรีบบอกนะแต่ก่อนมาผมที่แรกมันหัวไหล่ติดไม่ใช่เหรอใช่ค่ะยกแขนไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นใช่กี่ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ย3ปีแล้วค่ะ3ปีไม่น่าเชื่อหมอนวดหมอนวดตามตัวหนูอยู่แต่ก่อนนี่อาทิตย์ละ2ครั้งใช่ค่ะนี่แหละคือพลังงานก็พูดกันโอ้ยผมมากี่ปีแล้วมัน20กว่าปีทางวิทยุเนาะค่ะรู้จักผมทางด้านวิทยุมั้ยไม่ค่ะหนูมาทันตอนอยู่ที่นี่ในเฟซในไลน์แล้วใช่กลุ่มวิทยุก็ยิ่งน่าทึ่งวิทยุนี่น่าทึ่งมากทีนี้สันหลังทีนี้โทษอึ๊บอึ๊บหายใจลึกๆช่วงนี้แหละครับมือผมนี่ไม่ได้นะสัมผัสตรงไหนก็โทษความประหลาดโทษอย่าลืมหายใจลึกๆเอาพละกำลังไปไหวไหมได้ค่ะอย่าเบ่งสู้นะเบ่งสู้ไม่ได้เลยท่านี้เจ็บแล้วบอกเจ็บค่ะเจ็บแล้วบอกพ่อผมจะรู้ร่างกายจุดไหนที่มันอันตรายไม่อันตรายผมจะรู้อันนี้เจ็บค่ะคุณลุงเบ่งสู้นะเบ่งสู้ไม่ได้เลยเบ่งสู้แล้วจะไม่ได้อะไรเลยเจ็บอย่างเดียวถ้าไม่เบ่งสู้มันจะคลายออกเอง
โทษอึ๊บน่าขยับเอาโปร่งโล่งเนื้อตัวหลังเหลืองมันโล่งค่ะคุณลุงหนูอยากให้ทุกคนที่เขาปวดได้รับอย่างหนูมากเลยอ่ะมันทรมานครับพอมันโล่งแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันสบายใช่ต่อไปหัวถอดแว่นซะหัวนี่คือเรื่องสมองเรื่องสมองเรื่องของประสาททั้งหมดสมองเนี่ยเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตล้วนๆเลยต่อไปนี้นะครับมันจะเบาเหมือนไม่มีหัวเลยแหละครับพวกมึนพวกเบลอตาเตอไม่แจ่มใสเนี่ยเดี๋ยวแจ่มใสเลยนะครับมองรอบข้างไว้ด้วยตาสังเกตก่อนที่จะทำมองเห็นชัดไหมอะไรก็ว่ากันไปอ่านเออดูพวกนี้คล้ายๆของฝั่งผมมันตรวจเช็คได้เลยไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือไหนๆมาตรวจเช็คเลยค่ะแต่ว่าก่อนลงมือกับหลังก่อนลงมือระหว่างการลงมือกับหลังปุ๊บมันจะต้องก่อนลงมือคือความรู้สึกตัวเองมาตลอดใช่ไหมก่อนลงมือแปลว่าข้อมูลฝั่งคุณทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นผมต้องคอยถามพอเวลามันมีภาษาอยู่จุดหนึ่งมันบอกล่วงหน้าไม่ได้ค่ะว่าถึงจุดไหนจะถึงตัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอัตโนมัติแปลกมากครับคุยกันภาษาเนี่ยแล้วผมจะรู้ผมเองด้วยค่ะแล้วคว้าทันทีเลยตรงนี้ในหว่างคว้ากับคอยสังเกตเอาเองนะแล้วผมก็ทำไปตามลีลาผมแหละหนักเบาแต่ละจุดพอเวลาปล่อยปุ๊บว้าวเวิร์ดเว็บเลยมันจะออกมารูปนั้นทันทีเลยผมเลยบอกว่าของจริงไม่ต้องพิสูจน์ของจริงไม่ต้องพิสูจน์นะมันหมดเวลาพิสูจน์แล้วเสียเวลาพิสูจน์ก็เลยใช่ว่า before กับ after เลยเห็นไหมต่อไปหัวจะเบาเป็นยังครับเมื่อกี้ความจริงที่คุยเมื่อกี้ต้องการให้พักให้ร่างกายพักนึกออกไหมผมจะรู้จังหวะผมใส่พลังงานเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าคุยกันนานเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือให้จังหวะพักนั่นเองไม่ใช่อัดใส่ไม่ใช่เหมือนกับอัดใส่ใส่กระสอบมนุษย์มันต้องคอยรอฝังรับด้วยเหมือนกันฝังให้มีให้อยู่แล้วล่ะให้เต็มร้อยให้มากกว่าร้อยฝังรับก็รับเอากี่เปอร์เซ็นต์ก็รู้เองสิ่งนี้นะฮะไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดแต่รู้ได้ผ่านความรู้สึกล้วนๆเลยนะก็ห้ามต้านนะเจ็บแล้วบอกมีพ่อแม่นะเริ่มเจ็บแล้วให้บอกโทษปั๊บเอาปอดใหญ่ๆทีนี้ครับจะได้เรี่ยวแรงเต็มร้อยสายว่ายบกว่ายน้ำโทษโทษดูตาจะสว่างโทษน้ำลาย
แทบจะเอาเป็นกระบุงเลยทั้งหลายเนี่ยงานเป็นจังได้คุณค่ะจบข่าวเลยไหมโล่งมากคุณลุงโล่งมากเลยค่ะโล่งมากแล้วยืนตรงเดินหลาล้าสิโทษนะคะเดินไปด้วยเซิร์งไปด้วยเลยมันมีช่วงนึงที่มันปวดปวดอย่างเงี้ยค่ะปวดหน้าแข้งมันไม่ได้ปวดบ่อยๆครับปวดหน้าแข้งปวดหน้าแข้งปวดข้อโตข้อโตของเข่าค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเบาวิวเลยโล่งมากคุณลุงอาจจะจำไม่ได้เพราะมันนานแล้วเวลาหนุที่มากำจัดอาการกับคุณลุงค่ะมันจะมีเถาะตรงนี้ปูดขึ้นมาประมาณนี้ถ้าหากก็ไปหานายแพทย์นางสะแพทย์ก็บอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นก้อนเนื้อค่ะแต่ตอนนี้มันหายไปหนูเข้าใจว่าหนูเข้าใจเองนะคะว่าพอทุกอย่างในร่างกายมันโล่งแล้วไหลเวียนค่ะมันไหลเวียนไม่ติดขัดมันก็เลยไม่ดันตรงนี้ใช่ใช่หนูเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่เมื่อก่อนแค่หนูทำอย่างนี้มันก็จะปูดขึ้นมาประมาณนี้ประมาณหัวแม่มือค่ะอันนี้หายไปแล้วหายไปไม่มีร่องรอยเลยค่ะเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจให้มันอย่างครบวงจรมันอ่ะมันครบองค์ประกอบมันเพราะฉะนั้นผมถึงให้ความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะมันจะไหลเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อตอนนี้มันถึงยุคมันถึงยุคแล้วล่ะครับยังไงก็ถึงยุคเพราะว่าผมค่อนข้างจะแอนตี้มากเรื่องของยาซึ่งเป็นทำด้วยเคมีเนี่ยก็ต้องบอกตรงแอนตี้ดื้อๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ไหวแล้วอะตามสถิติของฝั่งผมนี่แหละครับแต่ละคนบรรจุพวกเคมีมาเยอะมากเด็กขนาดนี้ก็กินเคมีแล้วทั่วๆไปไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็เกิดมาหน่อยก็กินแต่ยาเคมีก็ถือว่าบรรจุเคมีมาเท่าไหร่ไม่รู้อายุเพิ่มขึ้น20 30 40 50 80เคมีก็เต็มร่างกายเพราะเคมีเนี่ยมันโดยวิชาการของมันแล้วนี่แหละการที่จะเอาอะตอม2ตัวมารวมกันให้เป็น1โมเลกุลมันใช้ความร้อนสูงมากเลยที่จะรวมเป็น1โมเลกุลหลายๆโมเลกุลทีเนี้ยที่จะมาก่อกันให้เป็นก้อนเป็นเม็ดอ่ะถ้ามันเป็น1เดียวมันก็มีแต่ความร้อนใส่เข้าไปเต็มเนี้ยความร้อนมันเกินกว่าแน่นอนเกินกว่าร้อนศาเซนซิสเกินกว่า200เกินกว่า300เกินกว่า400และเกินกว่า500องศาเซลเซียสทีนี้การที่จะให้ไอ้เจ้าโมเลกุลที่ว่านี้สลายไปแตกตัวออกไปให้มันไปเป็นอะตอมเหมือนเดิมมันใช้พลังงานความร้อนมากกว่าเกินกว่า500องศาเซลเซียสมันถึงจะออกไปได้นั่นคือหลักเคมีจำเป็นหลักได้เลยทีนี้กลับมาถึงร่างกายเรา 37.5 ค่ะเอาอะไรไปละลายมันน่ะทีนี้เข้าใจเลยค่ะมันก็ฝังตัวอยู่ในไหนในตับในไตในไส้ในพุงในม้ามในหัวใจมันก็ฝังตัวเข้าไปในเซลล์ทุกๆเซลล์ของอวัยวะเหล่านั้นอันนั้นข้อหน้าอะไรเป็นต่อก็ตับไปก่อนแล้วครับเพราะตับมันจะละเอียดอ่อนมากครับผู้คนจะไม่ค่อยรู้เรื่องตับเพื่อนค่ะครอบครัวกันค่ะล่าสุดเป็นฝีในตับตอนนี้หมอวันนี้หมอนัดให้เข้าไปดูเพื่อที่จะเจาะเป็นมาประมาณ2 อาทิตย์ค่ะคุณลุงสีในตับ
ค่ะเขาบอกว่าฝีในตับเป็นหนองด้วยครับวันนี้ไปตรวจปรากฏว่ามันยุบเนื่องจากเพื่อนอ่ะไปกินยาหมอแมะเขาไม่กินยาปัจจุบันไม่รู้เขาได้บอกหมอหรือเปล่าหนูไม่รู้หมอก็เลยไม่ได้เจาะเขาวันนี้เพิ่งโทรหาตอนที่หนูกำลังเดินทางมาที่บ้านคุณลุงค่ะครับปรากฏว่าตอนแรกหนูคิดว่าจะชวนเขามาพบคุณลุงดีไหมพอดีเขาดีขึ้นครับโดยเขากินยาหมอแม่ค่ะคุณลุงครับเอากลับมาถึงคำว่ายาหมอแม่ทีนี้ฟังนะฟังด้วยกันโยมหมอแม่เนี่ยคำว่าหมอแม่นะบ้านเราก็คือสมุนไพรโอเคไหมสมุนไพรที่ดีมากๆนะปลูกเยอะๆขิงข่าตะไคร้กระชายขมิ้นด้วยไหมคะขมิ้นด้วยปลูกทิ้งไม่เถอะไอ้พวกต้นไม้หัวเนี่ยไปถึงก็โทษทีมาถึงก็ขออนุญาตนะตีนเหยียบลงตรงไหนมันก็ขึ้นไอ้พื้นดินเนี่ยขอให้มีน้ำชุบน้ำแฉให้มันหน่อยนั่นแหละให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยไม่ต้องอะไรเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเชื้อให้พืชอย่างอื่นเข้ามาเจริญเติบโตช่วยด้วยเช่นต้นอะไรล่ะชะพูใบชะพูปลูกมันเป็นโดงไปเลยผักหวานเนี้ยที่สวนก็มีให้มันเป็นป่าไปเลยให้มันป่าละม้อไปเลยค่ะใบชะพลูนี่เป็นยาอย่างดีด้วยผมนี่ชอบกินจะตายไปมันมียอดมีใบเด็ดไปมีเท่าไหร่ก็เจอลุงจบลุงกินเยอะกินกับอะไรคะน้ำพริกไอ้ที่บอกว่าเมี่ยงก็ได้ขนมจีนน้ำยากินได้หมดแหละมีเมื่อคิดได้หมดเลยสุกงามมากที่สวนแฟนปลูกไว้ทำทีนี้พอเวลาจะเอาไปขายเนี่ยเด็ดให้มันงามๆเด็ดกันสองใบยอดมันก็เป็นใบหนึ่งใบสองเด็ดตรงนั้นนะครับแล้วมันก็แตกมันเองทีนี้เอาของคมตัดแล้วมันจะแตกผักหวานเหมือนกันนะปลูกไว้เธอแล้วตัดเล็มเนี่ยแบบเนี้ยตัดเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาแล้วกินโอ้โหอย่างนี้เลยไม่ต้องซื้ออะไรนะพ่อคุณลุงเนาะครับมันแตกก็ขี้เกียจเก็บสุดท้ายแล้วแล้วใบชะอมอีกอันมายอดชะอมบำรุงดียอดใหญ่ๆโอ้ขายดีจะตายไปชะอมผักพวกนี้เนี่ยเป็นผักโอ้โหโคตรวิตามินเลยค่ะอย่าไปกินวิตามินที่เขาสังเคราะห์มาเนี่ยพอหนีไปไกลเขาเอาใส่แคปซูลมาอะไรก็ไม่รู้รู้ไหมเนี่ยส่วนแล้วก็บำรุงสารพัดที่จะบำรุงเขาค่ะบำรุงเลือดบ้างบำรุงหาเหวเยอะแยะบำรุงปลูกมันเองนี่นะบำรุงเห็นเนี่ยของเห็นนี่แหละไอ้กินสิ่งที่ของเราไม่เคยเห็นเลยในนั้นมีอะไรแต่เขาเชื่อว่าดีใช่ไหมฮะพอแล้วฮะตอนนี้พอแล้วใช่นะนี่นะพูดกันอย่างชาวนาชาวไร่ธรรมดาของเรานี่นะครับคนก็อยู่ในเมืองในนาเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราอ่ะใช่ปะถ้าเขาสอดแสวงหาเขาอยากจะรู้ในการบำรุงของเขาก็ต้องสอดแสวงหาเองในสิ่งที่กำลังพูดถึงกันเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสุดท้ายก็เป็นตายที่เคมีหมดเห็นไหมครับเคมีไปต่อไม่ได้แล้วเอาชนะไวรัสโคโรนาก็ไม่ได้ใช่ป่ะน่ากลัวนะคะคุณลุงต่างประเทศอะวันละเป็นหมื่นก็มีเรามาคิดถึงระบบธรรมชาติเขาเรียกว่านิเวศวิทยาคือมนุษย์ไปตัดวงจรเขาวงจรการเจริญตัวการแพร่พันธุ์ของเขาเนี่ยเหมือนกับน้ำ
ท้องนาท้องน้ำจะไหลมาตามคูคดคูคลองต่างๆนะลงแม่น้ำเนี่ยไปกั้นซะนี่เป็นทำสะพานทำคูคลองทำบ้านกั้นมันจะให้มันไปไหลไปไหนอ่ะธรรมชาติก็มีมาอย่างนั้นเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าไปอะไรไปรัดวงจรระบบนิเวศเขาพวกนี้มันไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแม่น้ำเนี่ยคนไม่ได้คิดอย่างนั้นไอ้คลองเล็กคลองน้อยไส้กรงไส้ไก่เหล่านี้เป็นต้นแหละถ้าโดยธรรมชาติเขาเรียกลำรางเขาเรียกว่าลำรางทุกวันนี้บ้านจัดสรรเนี่ยกั้นลำรางไปเชื่อทั้งหมดกรุงเทพกับปริมณฑลน้ำมันก็ไม่ไปตามร่องของมันนั่นเขาเรียกว่าทำให้ระบบนิเวศเขาตัดวงจรเป็นรัฐวัฏจักรเขาพืชเหมือนกันสัตว์เหมือนกันทั้งหมดมนุษย์เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าอะไรตัดแต่งพันธุกรรมเมื่อกี้พูดถึงข้าวโพดใช่ไหมล่ะอะไรด็อกเตอร์อะไรที่ว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเขาเข้าห้องวิจัยผมถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ต่อได้ไหมไม่ได้มันคืออะไรทีเนี่ยแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วว่านี่แหละคือตัดต่อพันธุกรรมนะครับต่อไปก็ซื้อเขาถึงพื้นที่ที่นี่ครับใช่ไหมเราเก็บพันธุ์เมล็ดพันธุ์เองก็ไม่ได้ลองนะลองหาพันธุ์เองดูสักครั้งนะต้องเก็บดูพันธุ์ต้องมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วไม่งั้นก็ซื้อเขาถึงพื้นที่ที่เขาสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะชีวิตจะอยู่งั้นเหรอคิดใหม่ได้แล้วโอเคระยะนี้เอาเข้ามาใช้ก่อนใช่ไหมในระหว่างที่เรายังฟื้นฟูอะไรยังไม่เป็นเต็มที่พอเรามีเราสต็อกสตังค์ไว้สักหน่อยนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หาพันธุ์พืชพื้นบ้านเรานี่แหละอย่างเช่นแตงโมอะไรพวกนี้ฟักแฝงแตงโมเนี่ยมะละกอมะละกอเหล่านี้เป็นต้นนะลองมันอยู่ที่ความคิดของเรานะให้รู้ไว้เรื่องนี้ครับความคิดของเรามันยิ่งใหญ่กว่าต้องเลี้ยงดูแลเขาด้วยความคิดของเรานะครับเขาเลยเลี้ยงดูแลเขาด้วยใจครับก็เขามีชีวิตนะพืชสัตว์เหมือนกันเลี้ยงไว้เยอะไก่อะเป็ดเหมือนกันมันทำอะไรนี่มันขี้ใส่น้ำใช่ไหมแล้วก็เป็นปลาแล้วเป็ดเห็นหรือยังเลี้ยงเอาไว้ให้มันกรอบกราบกรอบกราบกรอบกราบกั้นข้อข้ามอยู่สักหน่อยผมว่างั้นนะกินไข่มันก็ได้เนาะก็ใช่สิครับถูกนะมันเหลือก็เอาทำอะไรนุ่นตลาดนะฟองละใช่หรือเปล่าใช่ไหมสี่ห้าไร่ขยายเป็นฟาร์มได้ยังได้ต่อไปคิดอย่างนั้นด้วยครับเวลาคิดค่ะไม่มีอะไรมากมายหรอกอุณหภูมิให้มันพอเหมาะพอควรไก่ก็เจริญเติบโตมันเองอาหารก็ข้าวโพดไง ใช่ไหมฮะข้าวเปลือกปลูกข้าวบ้างไหมเนี่ยปลูกก็ไม่น้อยเอาสักงานสองงานเป็นข้อไร่ดิคุณลุงเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีท้องนามันเป็นไร่แล้วก็จับเอาเสียมเนี่ยหยอดเม็ดไปค่ะโอเคข้าวไร่ก็ยังคิดจะปลูกข้าวสาลีใช่ไหมข้าวสาลีเนาะไม่ข้าวฟ่างเอาไปทำอะไรเอาพอดีหลานเขากินอะไรก็ไม่ได้ล่าสุดก็ไปกินข้าวฟ่างกินข้าวฟ่างคุกเกลือนิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นสะเก็ดเงินเหรอเป็นแผลเป็นผื่นเต็มไปหมดเหรอทั้งตัวเลยเหรอค่ะไม่ค่ะเป็นเฉพาะใบหน้าค่ะไรผมตีนผมค่ะเนื่องจากว่าเด็กสมัยนี้อยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็นอนดึกถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตมันก็ไม่มีทางหาย
อาหารการกินบ้านเราน่ากลัวมากค่ะคุณลุงตอนนี้เดินออกไปข้างนอกเป็นสารปรุงแต่งทั้งหมดใช่ก็ให้ดีเลี่ยงจริงๆถ้าผมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองในหมู่บ้านตำบลเนี่ยผมจะจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายตลาดตลาดเช้าตลาดเย็นนี่แหละมันก็ไม่มีมากหรอกข้างถนนไหนก็ได้อะเหมือนแลกเปลี่ยนออของที่เตงปลูกใช่ใช่ให้ชาวบ้านเขาได้มาคือพูดถึงว่าถ้าจะส่งเสริมกันใช่ไหมค่ะอย่างสมมุติว่าบ้านไหนมีพื้นที่หน่อยติดถนนเนี่ยกันมาสัก10เมตร20เมตรมาวางอะไรต่างๆเราเรียกเป็นต้นนะมีกำไรก็ให้เจ้าของบ้านสักหน่อยนึงค่ะเป็นการอย่าไปคิดเป็นค่าจ้างอย่าไปคิดค่าเช่าใช้คำว่าพึ่งใช่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 เพราะเอาไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะกั้นเอาไว้สักหน่อยโอเคทำตรงนี้นะทำมาหากินกันอย่าทะเลาะวิวาทกันนะทำความสะอาดนะก็แค่นั้นเองค่ะใช่ไหมให้ความสะดวกคนที่ผ่านไปมาซื้อได้โดยง่ายฝั่งเราซื้อเอามาแล้วก็ทำกันไปทีนี้ขายได้ของมากก็หยอดกระปุกเอาไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟของเจ้าของบ้านทำอย่างนี้หมู่บ้านละ 2-3 จุดไม่ต้องเดินไกลไงนี่ผมว่ามันเข้าท่าเหมือนกันไม่อย่างนั้นสะดวกซื้อไปแดงหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ขายกล้วยด้วยนะคะลุงส้มด้วยเห็นไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นคือผู้ปกครองเลือกเข้าไปแล้วก็ไม่รู้นะทางฝั่งผมเนี่ยผมจะพยายามคิดว่าทำไงจะให้ผู้คนมันจะเป็นเซ็นเตอร์ผู้ที่ไม่ทำใช่ไหมล่ะก็มาจับซื้อไปมันก็ไม่แพงคนผลิตมาก็มาขายตรงนี้แต่ขายส่งขายอะไรมานั่งขายเองก็ไม่มีปัญหาผมนะครับมีไว้จุดเป็นการบริการสาธารณะอารัธนองเนี่ยครับแต่มีข้อแม้ว่าหนึ่งต้องสะอาดต้องเรียบร้อยตรงนั้นครับให้มีความสะอาดอะไรก็ได้อาหารการกินมันสำคัญค่ะมากเลยค่ะคุณลุงนะมันจะเกิดความรักความสามัคคีกันมาเองในชุมเล็กๆนั่นแหละครับค่ะนะเดี๋ยวจะให้มันเกิดขึ้นโอเคเราสู่กันฟังเผื่อว่าเอาความคิดความหมายไปทำลองดูใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยถ้าคุณลุงผ่านไปทางโน้นไปแวะที่บ้านด้วยนะคะ ถ้าไปชัยภูมิชัยภูมิค่ะน้ำตกตาดตนหนองบัวแดงครับครับผมจบไหมทางนี้โอเคนะ okay. ก็ขอให้สังเกตแค่นั้นนะฮะที่เขาว่าแพทย์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแล้วนะใส่เลือดค่ะใส่เลือดถ้าฝังผมนะผมจะบอกว่าอะไรเนาะจุดนั้นน่ะมันเหมือนกับท่อปัสสาวะจะลงมาอย่างเงี้ยไอตัวท่อปัสสาวะน่ะมันถูกบีบถูกรัดมันก็เลยบวมขึ้นมานูนขึ้นมาเวลาเราเดินเวลาเรายืนมันก็หน่วงไปกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มันก็อึดอัดเวลานั่งแล้วมันก็ได้คลายก็แค่นั้นเองทีนี้เวลาผมปรับเรื่องอะไรผมก็ปรับแค่กล้ามเนื้อเองใช่แต่เป็นพลังงานนะ เห็นไหมครับเป็นพลังนะพลังงานนะสมัยใหม่ก็ไม่มีทางแก้เขาบอกต้องผ่าอย่างเดียวสองคนมองหน้ากลับบ้าน ผ่าอย่างเดียว อะไรมันเกิดขึ้นต่อว่าถ้าหากว่ารับประกันไหมถ้าถามหมอ50 50
มีแค่นี้คำสอนสุดท้าย50-50ไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงเออดีกว่าเดิม 80% อย่างเงี้ยยังพอวัดพอเวียงเนาะอันนี้50-50โอ้ยไม่เล่นด้วยหรอกว่าแบบนั้นไม่รู้ถ้าเป็นผมอย่างนี้เป็นต้นเอาไปคิดพวกนี้เอาไปคิดเออนะฟังเรามันก็น่าจะคิดได้แล้วใช่ไหมครับจบเนาะค่ะโอเคก็ในความสรุปก็คือฝั่งนี้ก็มีทั้งก่อนนั้นก็ปวดแขนเนาะโอ้โหจะเป็นจะตายใช่ค่ะจับกี่ทีหายอ่ะตอนนั้นหนูมาประมาณ10ครั้งอ่ะคุณลุงแต่ว่าครั้งแรกหนูยกแขนขึ้นเลยอ่ะป๊อกเลยนะค่ะครับครั้งแรกโอ้โหมันมาสจันพันลึกเลยนะแค่นี้ก็รู้แล้วโอเคผ่านไป3ปีผ่านไปจนทั้งมาถึงวันนี้มันอ่อนเปรียเพลียแรงเพราะว่าใช้งานมาเยอะเนาะค่ะเดี๋ยวแรงมาเต็มไหมตอนนี้โอ้ฟูฟิลแรงมากเออแข็งแรงมากเดินทางคือล้าแป๊บเดียวคุณลุงฟื้นตัวได้ไวฟื้นฟูได้เร็วมากใช่เป็นความจริงเอานะทีนี้ฝั่งนี้ก็ไปลุยสวนต่อไปก่อให้เกิดผลผลิตออกมาให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อลูกชายคนนึงมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ลูกชายอยู่ม.5ค่ะสวนกุหลาบนนท์เออเรียนหนังสือดีบ้างไหมล่ะดีบ้างไม่ดีบ้างตอนหลังเป็นบางวิชาก็จับยัดบอกเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะค่ะบอกเขาแล้วค่ะพยายามย้ำคิดย้ำอย่าเกเรยังไงลุงขอบคุณมากนะคะขออย่าเกเรโอเคนะโทรมาค่ะนะก็ต้องบอกว่าหนูเตรียมชัยภูมินะคะคุณลุงจะได้เข้าใจกันง่ายเนาะบอกแบ็คกราวด์มาหน่อยเดียวเองไม่ต้องคุยกันนานขอบคุณค่ะ